ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emedia Channel ที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และสวัสดีค่ะอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ค่ะค่ะเธอตอบได้ทุกเรื่องเลยนะคะถ้าคุณถามนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราคงจะต้องมาแนะนำตัวกันก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาและยังไม่รู้จักพวกเรานะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชายิปซีถอดรหัสค่ะสามารถบ่งบอกได้เลยนะคะว่าวิถีชีวิตเราเป็นยังไงตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันนานชาตินี้อิทธิพลทั้งชาติเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้อย่างชัดเจนและแม่นยำค่ะนะคะและอีกวิชาหนึ่งค่ะ7ตัวพยากรณ์กรรมบ่งบอกถึงวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นแบบนั้นนะคะและวิชาที่ฮือฮาตอนนี้เลยนะคะก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะก็รวยรวยปังๆไปสำหรับคอร์สที่แล้วเพิ่งปิดไปนะคะกับเลข515ค่ะรวยกันระเบิดระเบ้อเลยนะคะแล้วก็รอบของอีกก่อนที่จะถึง515ก็อีก643ค่ะนะคะซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งค่ะคุณน้อง EQ นะคะถูกไป 300,000 กว่าบาทก็ต้องดีใจด้วยนะคะกับวิชาที่เรียนไปเมมๆเลยค่ะนะคะสร้างความรายได้ใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะอาชีพเสริมอาชีพเสริมแต่ว่าถ้าทางจะนำอาชีพหลักนะคะสงสัยค่ะนะคะแล้วก็คุณวัดค่ะคุณวัดแกบอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรู้สึกว่าอาชีพเสริมเนี่ยมันน่าจะรายได้ดีกว่าอาชีพหลักแล้วนะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ทุกคนที่แฮปปี้กับวิชานี้นะคะแล้วก็มีหลายกระแสเข้ามาเลยนะคะว่าอาจารย์คะเมื่อไหร่จะเปิดครับเมื่อใจจะเปิดอีกทีครับยังไม่มีกำหนดค่ะต้องรอก่อนนะคะจะเปิดเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเนาะนะคะแต่ก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงรวยรวยกันรวยกันรวยเอารวยเอานะคะรวยกันได้ทุกคลิปทุกคลิปนะคะคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะในงวดของวันที่16ตุลาคมนะคะเราจะโชว์อย่างนี้กันทุกคลิปเลยนะคะเพื่อว่าคนไหนเปิดมาเจอคลิปไหนจะได้เจอนะคะแต่ละคลิปมีความโดดเด่นหรือรายละเอียดแตกต่างกันค่ะไม่ใช่ว่าโอ้เปิดทุกคลิปดูคลิปเดียวก็พอไม่ใช่ค่ะนะคะงวดนี้อาจารย์จะไปเด่นอันนี้งวดนั้นเด่นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามไปทุกคลิปเลยรับรองค่ะว่าคุณจะได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตโอ้ยไม่ใช่นะคะก็ต้องแฮปปี้ด้วยนะคะสำหรับงวดที่แล้วซึ่งงวดที่แล้วอาจารย์บอกไปนะคะว่าเด่น5เด่น1ถูกต้องไหมคะอาจารย์บอกแล้วนะคะให้เด่น5 5อะไรคะงวดที่แล้วอาจารย์บอกค่ะ51นะคะเด่น1นะคะ15ไอ้ยะแล้วยังไงล่ะคะก็รวยสิคะนั่นไม่เห็นยากตรงไหนเลยนะคะก็สมาชิกหลายคนงวดนี้นะคะยอมรับเลยว่าโทรกันมานานแน่นมากๆนะคะอาจารย์คะงวดนี้หนูถูกค่ะหนูถูกไม่มากหรอกหนูพอได้เป็นค่ากับข้าวค่าเปิดเทอมเด็กนะคะค่านู่นค่านี่ว่าไปค่าผ่อนรถผ่อนบ้านว่าไปปลดหนี้ไปแล้วเกือบหมดแล้วค่ะอาจารย์ดีใจด้วยค่ะนะคะดีใจจากใจจริงๆเพราะอาจารย์รู้ซึ้งนะคะกับคำว่าหนี้ค่ะเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนทั้งที่หนี้ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากเราเลยเพราะความใจดีใจอ่อนของเราไปค้ำประกันให้เขาเลยสร้างปัญหาให้กับความกับครอบครัวให้กับตัวเองอย่างแสนสุดซึ้งนะคะกับคำพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่ให้ไม่จ่ายอยากได้ฟ้องเอาโง่เองช่วยไม่ได้โอ้โหเต็มพิกัดเต็มแม็กเลยค่ะสุดๆจะจำได้เลยนะคะดังนั้นอาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของคนเป็นหนี้ดีนะคะถึงได้ทำคลิปอันนี้ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วงวดใหม่ละคะเดี๋ยวก่อนสิคะเราค่อยว่ากันเนาะนะคะแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือ เลขทักษาพารวยนะคะงวดที่แล้วค่ะก็จะมีคนถูกตึมๆไปกันแล้วนะคะกับทักษาพารวยนะคะอุ๊ยโทษเองนะคะทักษาพารวยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย อาจารย์ลูกโป่งนะคะได้บอกว่าเลขของคนเกิดวันอาทิตย์โดดเด่นหรือเกินนะคะทำไมถึงโดดเด่นนะคะอ้าวก็ให้หนึ่งไหมคะนะคะเพราะได้ไพ่ Wheel of Fortune นะคะรวยกันระเบิดระเบ้อเลยนะคะส่วนของวันอังคารได้ไพ่ Emperor และอาจารย์บอกค่ะว่ามันเป็นวันเกิดของอาจารย์นะคะก็39ค่ะเต็มๆค่ะวันนี้ทั้งบนทั้งล่างไม่รวยไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะคะมาครบทุกช็อตเลยนะคะประมาณนี้
แต่เลขของ3ตัวบนถ้าเกิดไม่เบิ้ลไม่หามนะคะเข้าทุกงวดกล้าพูดเลยนะคะแต่ถ้าเบิ้ลหามก็ทำใจนิดนึงนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันก็คงอาจจะต้องบอกปูเงินก่อนนี่นะคะก็คือว่าตอนนี้อาจารย์กำลังมีโปรเจกต์ใหม่นะคะก็คือจะบูรณะศาลปู่ตานะคะที่วัดสุวรรณคีรีปิ่นเกล้านะคะตอนนี้ชำรุดชุดโทรมมากๆบอกข่าวค่ะทำไมถึงต้องบูรณะท่านนะอันนี้คือสัจจริงนะคะก็คืออาจารย์พาลูกศิษย์4คนไปทำการกราบสักการะท่านและขอหวยท่านค่ะนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีศาลอยู่2อันนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะศาลแม่ตะเคียนซึ่งมีอายุ200กว่าปีค่ะ200กว่าปีแล้วให้หวยแม่นมากนะคะต้องบอกเลยนะคะและพระเจ้าตากสินค่ะอันนี้ก็แม่นมากนะคะเหตุผลของความแม่นนะคะวันนั้นอาจารย์พาลูกศิษย์4คนนะคะไปกราบสักการะท่านแล้วไปทำความสะอาดศาลนะคะทุกคนไปลูกศิษย์บางคนนะคะไม่ได้หวยแต่ได้งานค่ะเขาบอกว่างานเข้ามาไม่หยุดยั้งเลยไปช่วยกันทำความสะอาดศาลทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปสวดมนต์ให้กับท่านด้วยนะคะวันนั้นพอเราทำการสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระกราบพระท่านเสร็จเรียบร้อยกำลังจะลงแต่อ้อลืมบอกข้ามไปนิดนึงปุตตาขาลูกอยากถูกรางวัลที่1ลูกอยากมีถูกหวยเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่ยกปุตตากเนี่ยค่ะเข้ามาที่ศาลเนี่ยเกิดการกระแทกแล้วเกิดการบินแตกหักชุดโทรมก็เลยบอกท่านบอกว่าถ้าเกิดหนูถูกหวย3ตัวนะหนูจะมาบูรณะท่านนะคะก็ปรากฏว่าพอช่วงที่เดินลงจากศาลนะคะอาจารย์ได้ยินค่ะท่านพูดว่าเลขอยู่หลังศาลค่ะอาจารย์ก็วิ่งตรงเนี้ยรีบขึ้นไปหลังศาลเลยค่ะไปมองศาลนะคะ3ตัวหน้ามันเป็นพ.ศ.ที่เขาเอามามาถวายก็คือพ.ศ. 2555แต่กล้าพูดเลยนะคะว่าไอ้ตัวสุดท้ายที่เป็นเลข5นะคะอาจารย์ไม่เห็นเป็นเลข5จริงๆอาจารย์เห็นเป็นเลข8ซึ่งมันเดี๋ยว8 7 8 7หายไปหายมาหายไปหายมาปรากฏว่างวดนั้นออกอะไรรู้ไหมคะออกอะไรคะอาจารย์255ค่ะ3ตัวบนแถมตัวล่างนะคะ08ก็8มันหายไงคะ08โอ้เพิ่งเข้าใจนะเนี่ย08แต่5 255อาจารย์ถูก3ตัวบนเต็งๆเลยค่ะวันนั้นก็เลยเอาไปทำการปฏิสังขรณ์ด้วยการให้ช่างฝีมือนะคะมาทำการบูรณะส่วนที่แตกแล้วหักออกไปให้หมดแล้วก็ทำการแต่ระยะเวลามันก็2ปี2ปีได้ก็เกิดการชำรุดชุดโทรมในตัวส่วนของตัวอาคารเกิดขึ้นตัวศาลนะคะศาลเรือนไม้ก็ปวกกินค่ะนะคะปวกกินแล้วก็ชำรุดชุดโทรมเก่ามากก็เลยคิดอยากจะบูรณะด้วยการทำเป็นลักษณะเหมือนห้องกระจกนะคะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะคะเพื่อหนึ่งป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องให้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องปวกกินอีกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ปัจจัยมันใช้เยอะค่ะดังนั้นก็เลยต้องขอความสำหรับแฟนคลับนะคะร่วมกันสร้างกุศลเพราะเขาบอกว่าการสร้างพระกับการบูรณะพระสิ่งไหนสำคัญเขาบอกว่าบูรณะพระสำคัญมากกว่าเพราะคนเอาแต่สร้างแต่ไม่มากลับมาดูแลมาปฏิสังขรณ์ไม่มากลับมาดูแลสิ่งที่ตัวเองถวายเลยนะคะแล้วก็พวกเราก็รับภาระกันมาอย่างเงี้ยค่ะหลายปีแล้วนะคะทั้งทำความสะอาดทั้งดูแลในเรื่องของการแตกหักหลายๆอย่างนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ชำรุดเยอะมอพอสมควรเลยค่ะป้ายก็ต้องทำใหม่นะคะอาจารย์ก็ไปถวายป้ายให้กับท่านมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้อาจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ก็ต้องขอบคุณปู่ตากด้วยนะคะแต่ทั้งมวลก็คงต้องขอแรงกำลังทรัพย์จากทุกคนเพื่อเป็นการบอกบุญนะคะทุกคนจะได้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนที่อาจารย์ต่ายเป็นนะคะและอีกบุญนึงนะคะองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสูง9เมตรนะคะที่วัดหน้ากกรณธรรมนะคะที่เชียงรายนะคะก็ยังขาดปัจจัยเพราะว่าอาจารย์ถวายยอดไป2ยอดแล้วนะคะยอดแรกคือ 55,000 ยอดที่2คือ 45,000 นะคะก็ยังต้องถวายต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะท่านใดสนใจอยากทำบุญไหนหรือทำทั้ง2บุญก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายเลยโดยตรงหรือทีมงานเราก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยหมายเลข0909282626นะคะเราจะรวบรวมปัจจัยเนี้ยถวายให้กับพระอาจารย์คมสันนะคะหรือจะสร้างปู่ตากก็โอนเงินเข้ามาหาอาจารย์ตายเลยโดยตรงนะคะประมาณนี้และข่าวร้ายค่ะเอ๊ะทำไมมีข่าวดีแล้วต้องมีข่าวร้ายด้วยมันเป็นความเสียใจอย่างแรงค่ะนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ทำให้กับแฟนคลับของอาจารย์ทุกๆคนให้ร่ำให้รวยแต่เกิดมิจฉาชีพค่ะ
ที่ทำร้ายจิตใจกันแสนสาหัสเลยจริงๆข่าวเนี่ยอาจารย์ฟังมานานแล้วนะคะแต่ยังจับตัวไม่ได้ช่วงของ 3-4 เดือนเนี่ยอาจารย์จับได้ว่ามีคนโกงอาจารย์ค่ะด้วยการเอาหินของตัวเองขายนะคะหินยูนาไคเนี่ยนะคะที่ด้านบนเป็นยูนาไคนะคะข้างล่างเป็นหินลาพีสและอีกเส้นนึงนะคะข้างบนเป็นยูนาไคตรงกลางเป็นหินไทเกอร์อายนะคะข้างล่างเป็นหินลาพีสซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ที่อาจารย์ร้อยของอาจารย์ร้อยก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะหรือว่าทั้งเส้นเลยแบบนี้นะคะก็คือไม่ใช่แบบที่เขาเอามาให้เมื่ออาทิตย์ก่อนลูกศิษย์มาเรียนนะคะเขาบอกว่าแม่เขาให้มาเรียนกับอาจารย์ตายแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็มาบูชาความรักถึงแตกค่ะว่าหินที่เขาบูชาไม่ใช่ของอาจารย์ตายเป็นของคนอื่นน่าเกลียดสุดๆเลยค่ะที่คุณแอบอ้างแล้วเอาเอกสารของอาจารย์เป็นสูตรหวยอะค่ะเอาไปแจกเขาน่าเกลียดสุดๆเลยไม่เคยเจอนะคะนิสัยแบบนี้เนาะความสามารถก็บ่งบอกเลยค่ะว่าศักยภาพขนาดไหนนะคะถึงได้ก๊อปเขาได้ดีขนาดนี้นะคะในสิ่งแม่มุมดีๆอะน่าจะเอามาทำเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาก๊อปสูตรอาจารย์ไปขายนะคะแล้วบอกว่าแอบอ้างว่าเป็นหินของอาจารย์ซึ่งพออาจารย์ดูหินของเขาแล้วเนี่ยหินเขาอะออกด้านๆนะคะออกด้านๆคุณภาพเกรดต่ำนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเกรดต่ำจริงนะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนอยู่ในวันอาทิตย์ให้ดูบอกเออจริงด้วยอาจารย์ของอาจารย์น่ะเป็นหินนำเข้ามาจากเมืองจีนนะหินมันจะสวยงามมากแล้วก็น้ำหนักหนักของเขาจะออกแนวเบาๆนะคะน้ำหนักต่างกันซึ่งเกรดต่ำเลยนะคะแล้วคนก็หลงเชื่อนะคะแล้วบอกเขารู้ได้ไงก็เขาบอกว่าอาจารย์นี่คือเลขคือติดต่ออาจารย์ต่ายไม่ได้ก็เลยโทรไปอีกเบอร์หนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเลขเขาบอกว่าอ๋อหินของอาจารย์ต่ายเหมือนกันค่ะแอบอ้างเลยค่ะแล้วก็ทำการขายของสับเสร็จเรียบร้อยเลยซึ่งอาจารย์ต่ายไม่รู้แต่จับมาได้นานแล้วคือรู้ว่าค่ะว่ามีคนแอบขายแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครยังจับไม่ได้แต่อันนี้คาหนังคาเขาพร้อมเอกสารพร้อมเลยนะคะเอกสารของสูตรหวยนะคะรวมถึงการโอนเงินหลักฐานต่างๆการโอนเงินชื่อใครอะไรยังไงเนี้ยค่ะน่าเกลียดมากๆอย่าทำเลยนะคะเราเป็นปัญญาชนกันแล้วก็อย่าทำเลยค่ะโน้ก็ขอร้องแฟนคลับค่ะเพราะว่าเขามาขอซื้อราคา 1,300 จันก็สงสัยค่ะ 1,300 นั่นของใครเพราะว่าราคานี้ของเราไม่เคยขายค่ะเราไม่เคยขาย 1,300 เลยเราก็สงสัยอยู่จนกระทั่งความลับแตกค่ะอาจารย์แล้วราคา 1,300 มีไหมเออ 1,300 จันไม่เคยขายเอ้าก็วันนั้นติดต่ออาจารย์ไปนี่อีกท่านนึงนะคะวันนั้นติดต่ออาจารย์ไปอาจารย์บอก 1,300 ไม่มีนะไม่มีค่ะคุณโดนหลอกค่ะนะคะกล้ายืนยันว่าโดนหลอกแน่นอนแล้วหินเกรดต่ำด้วยไม่ของอาจารย์แน่นอนเพราะของอาจารย์เป็นสินค้านำเข้าราคาก็เลยสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สูงจนน่าเกลียดเพราะราคาแค่1,600เองนะคะอันนั้น1,300ต่างกันแค่300แต่คุณภาพเกรดคนละชนิดกันเลยนะคะพิจารณานิดนึงนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามคัดสรรตัวเลขงามๆกับมิจฉาชีพที่ฉกฉวยโอกาสหรือความสามารถของภูมิปัญญาคนอื่นเขามาใช้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าน่าเกลียดเนาะเลิกเถอะนะคะเนาะอย่าให้เอามาประจานมากกว่านี้เลยค่ะไม่ดีหรอกนะเอาละเราเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเนาะนะคะว่าเราจะรวยกันอย่างไรเอออาจารย์คะก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องถามก่อนไหมคะว่างวดที่แล้วเนี่ยมีราศีไหนที่เข้าบ้างอ๋อใช่ลืมไปเลยค่ะเนาะเมื่อราศีมิถุนไม่ใช่ค่ะเมื่องวดที่แล้วค่ะเราออกคลิปของราศีไหนจะได้จับเงินล้านกันนะคะเออราศีไหนเนาะราศีอะไรคะรู้สึกจะมีอยู่2ราศีใช่ค่ะทั้งบนทั้งร่างเลยนะคะกับราศีมีนค่ะราศีมีนอาจารย์ให้51ค่ะก็มีคนเอาไปเล่นนะคะเขาบอกว่าเขาเกิดราศีมีนเขาก็เลยเล่น5115ถูกไปค่ะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็อีกราศีนึงล่ะคะมิถุนค่ะค่ะนะคะกับเลข39ค่ะค่ะนะคะพวกก็เอาไปเล่นกันกับ3993เขาบอกเขามีงบน้อยเขาก็เลยเล่นแค่นี้ก็เลยถูกกันก็ดีใจค่ะที่ทุกคนนำความร่ำรวยมาให้กับทุกๆคนให้ร่ำให้รวยกันนะคะประมาณนี้จ้ะเราเข้ากันแล้วกันเนาะ เพราะเราเริ่มกินเวลาเยอะละนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดในราศีเมษนะคะได้ไพ่สแตงค์นะคะเป็นไพ่ผู้หญิงเก่งค่ะดังนั้นในช่วงของ15วันจากนี้ไปนะคะเขาถามว่าเรื่องนิสัยใจคอเขาบอกเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงนะคะและเรื่องของการงานจะได้รับโอกาสได้รับการหยิบยื่นจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะงานการเหมือนกับว่าได้รับมอบหมายในสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะการเงินล่ะคะโอ้โหเลิศประเสริฐศรีค่ะรายได้เข้ามาหลายทางนะคะหมุนกันสมันหันแหลกเลยนะคะ
รับเงินกันแทบไม่ทันเลยนะประมาณนี้และถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภล่ะคะก็ต้องบอกว่าโชคลาภเธอโดดเด่นมากเลยนะคะได้มาจากไหนคะได้มาจากความสามารถของเธอล้วนๆค่ะกับเลขหมายเลขที่อาจารย์จะให้โชคงวดนี้ก็คือ32ค่ะลองดูนะคะสำหรับราศีเมษ32จะให้โชคกับคุณหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะราศีพฤษภค่ะเขาบอกว่าราศีพฤษภนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของความเครียดนะคะอาจจะเจอมีปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักก็อาจจะต้องระวังบุคคลที่3เข้ามามีผลกับชีวิตของคุณนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์มองว่าก็คุณเป็นคนเก่งค่ะยังไงคุณก็ผ่านประสบตรงนี้ไปได้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกเข้ามาก็จริงแต่ทุกๆอย่างมันสามารถหลุดพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขาบอกว่าเธอเก่งค่ะเธอสวยและเธอเก่งมากนะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็การเงินช่วงนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าดีถือว่าดีนะคะจะมีเงินมีทองเข้ามาแต่ว่ามันบอกว่าสุขกายค่ะแต่ใจไม่สุขเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโชคลาภล่ะคะโชคลาภก็ช่วงนี้ก็โชคลาภมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจจะจับในเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะคะและเขาบอกว่าให้ไปแทงกับเด็กๆด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าเด็กจะนำโชคมาให้นะคะโชคลาภมาให้กับหมายเลข65ค่ะค่ะก็ขอให้ราศีศุกร์นะคะราศีพฤษภร่ำรวยร่ำรวยนะคะส่วนคนเกิดราศีมิถุนค่ะว่างวดนี้จะรวยเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะคะเขาบอกว่าคนเกิดราศีมิถุนนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำคนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะแล้วก็เป็นผู้นำของชาวบ้านได้ดีเป็นที่ปรึกษาได้ดีนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้โดดเด่นค่ะมีงานหลายอาชีพเข้ามานะคะให้คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือบริวารนะคะให้ระวังบางทีไว้วางใจมากบางทีมันก็พลาดได้แต่ก็เข้าใจค่ะคนเก่งเนาะทำคนเดียวมันไม่ได้นะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของบริวารคนรอบข้างตัวเองนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกว่าคนราศีมิถุนจะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะและได้มาอย่างไม่คาดฝันด้วยเป็นคนเก่งคนมีความสามารถวิเคราะห์เลขได้เก่งมากมายนะคะเลขวันนี้อาจารย์ให้84ค่ะลองดูนะคะว่าราศีมิถุนจะรวยไปกับอาจารย์ต่ายอีกหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎค่ะเขาบอกว่าราศีกรกฎนะคะช่วงนี้คิดจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะเหมือนจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะทำอะไรอาจจะแบบจับงานสองด้านก็ได้ความรักก็ลุ่งโลดนะคะนี่นึงนี่นึงอีกนี่นึงอีกนี่นึงนะคะก็คือราศีของกรกฎของอาจารย์นั่นเองนะคะและเดอะสตาร์มันบอกว่าช่วงนี้ราศีกรกฎจะได้เป็นดาวค่ะนะคะก็จะเห็นอาจารย์อยู่ในสื่อมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะนะคะแล้วก็ท้าถามการงานล่ะคะก็ทำงานหลายอาชีพใช่ค่ะและการเงินล่ะคะการเงินก็ถือว่าดีค่ะอาจารย์ดีมากค่ะดีมากอาจจะได้เงินมากกว่า1ทางด้วยนะคะนะคะประมาณนั้นเลยก็ต้องดีใจกับคนราศีกรกฎใครอยู่ราศีกรกฎเร็วๆๆรวยแล้วรวยแล้วรอรวยกันละรวยอีกละนะคะกับหมายเลขค่ะ28ค่ะค่ะดีใจด้วยนะคะกับคนราศีกรกฎค่ะส่วนต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะได้คิงถือถ้วยนะคะเขาบอกว่าราศีคิงถือถ้วยเป็นคนที่เก่งฉลาดไหมฉลาดค่ะนะคะเป็นคนมีเส้นมีรังสังหรณ์แม่นคาดคะเนอะไรจำไม่ค่อยพลาดนะคะประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ใครอยู่รอบข้างเขาแล้วนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอบอุ่นน่ะเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นน่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าช่วงนี้อาจจะเครียดนิดนึงนะคะเพราะงานมันเหมือนกับมีงานมันเยอะแล้วงานที่แต่ละอย่างเข้ามานะคะมันเป็นงานลักษณะของงานที่ต้องแก้ไขปัญหาแต่ถามว่าคุณทำได้ไหมทำได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณเพียงแต่ว่ามันมีให้เครียดเท่านั้นเองนะคะการเงินล่ะคะการเงินก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีแต่ก็ใช้จ่ายให้ดีๆละกันนะคะประมาณนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการชักหน้าไปถึงหลังได้ไหมก็ได้มีอุปสรรคมีปัญหามาแต่สุดท้ายผ่านไหมผ่านแน่นอนค่ะนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นเองแต่เนื่องจากว่าคุณอาจจะบ้างงานมากไปก็ได้นะอาจจะมีเวลาให้กับคู่ครองน้อยอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภล่ะจัดไปสี่ค้านอย่าให้เหลือสิกัดน้อยทำไม89ค่ะนะคะรับรองค่ะว่าคุณรวยแน่นอนค่ะต่อไปค่ะราศีกันค่ะเข
ค่ะเขาบอกว่าราศีกันนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางบ่อยนะคะถ้าเกิดในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะต้องมีงานติดต่อกันระหว่างประเทศเลยค่ะอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของความรักเนี่ยก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นรักทางไกลได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็จับปลาสองมือก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของทำงานหลายด้านนะคะนะแต่งานหลักๆเอาไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นความรักก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดได้คู่ต่างชาติถือว่าเลิศค่ะนะคะประมาณนั้นและโชคลาภล่ะโชคลาภก็ดีค่ะอาจารย์ค่ะนะคะวันนี้55ค่ะแต่วันนี้อาจารย์วิวอยู่ว่ามันจะเบิ้ลหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องยังไงก็เผื่อๆไว้นิดนึงละกันนะคะประมาณนี้ส่วนคนในราศีตุลนะคะคนราศีตุลได้ไพ่7ดาบค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณมากขึ้นนะอาจจะต้องเล่ห์เหลี่ยมทันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคนโกงมันเยอะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดนึงนะคะเป็นคนฉลาดไม่ฉลาดล้ำล้นค่ะนะคะบางทีฉลาดในทางที่ผิดก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าถามถึงเรื่องของการงานล่ะคะการงานก็อาจจะมีงานหลายด้านเข้ามานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้องฉกฉวยโอกาสเขาเช่นแข่งขันประมูลสินค้าประมูลงานอย่างนี้ค่ะถือว่าเลิศนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักล่ะความรักช่วงนี้นะคะพิจารณานิดนึงเมียเขาอย่าไปเอานะคะมันไม่ดีค่ะมันบาปนะคะหรือสามีชาวบ้านเขาก็อย่าไปเอานะคะมันไม่ดีแล้วค่ะมันบาปนะคะประมาณนั้นเวรกรรมมีจริงนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภมันบอกว่า57ค่ะนะคะลองดูนะคะว่าราศีตุลจะรวยรวยเฮงเฮงปังปังไปกับจันไตหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกค่ะค่ะเขาบอกว่าราศีพฤศจิกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือการเดินทางไกลนะคะงานก็จะจับหลายด้านนะคะความรักก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกถึงจะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เราเลือกอีกยังไงก็แล้วแต่หล่อเลือกได้สวยเลือกได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ให้พิจารณาดีๆเนาะค่ะการงานความรักพูดไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภคุณเป็นคนเก่งค่ะน่าจะเก่งเลขถูกได้อาจารย์มีเกณฑ์นะคะค่ะมีเกณฑ์ว่าจะถูกค่ะแต่ว่าขาวดำมันเกิดการลังเลนะคะความเป็นสปริงขาวดำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการลังเลได้รักพี่เสียดายน้องนะคะกินปลาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่กินนะไม่ลืมกลับอย่างเงี้ยมันจะอดนะคะหรือแทงบนแล้วลืมแทงล่างอย่างเงี้ยค่ะมันจะอดค่ะนะคะเลือกพิจารณาดูดีๆนะคะกับเลขหมายเลข47ค่ะดูซิว่า47จะทำให้คุณรวยรวยรวยกับอาจารย์ต่ายหรือไม่นะคะส่วนราศีธนูค่ะอ้าอ้าของใครเนาะของฉันน่ะสิของฉันน่ะสินะคะเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยเราเล่นอันนี้กันสิใครจะเป็นเศรษฐีอาจารย์ก็บอกฉันละสิฉันละสินะคะก็ราศีธนูค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้ากำลังบ่งบอกว่ากำลังมีงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาเธอนะคะและได้รับโอกาสหยิบยื่นเข้ามาถ้ามีโอกาสก็รีบฉกฉวยซะนะคะเพราะโอกาสมันไม่ได้อยู่กับใครได้นานๆนะคะถ้าถามถึงโชคลาภเงินทองนะคะก็บอกว่าจะมีโอกาสเรื่องของโชคลาภโดดเด่นเข้ามานะคะมีงานการที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่เขาเรียกมีความสามารถจนเห็นบุคคลอื่นเห็นถึงความสามารถตัวเองจึงหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้ดังนั้นฉกฉวยซะรีบฉกฉวยเลยนะคะอย่ารีรอนะคะนะถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสิ่งที่จะเป็นห่วงคือกำลังใจแล้วค่ะนะคะสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะและเลขที่เอาไปปลอบใจสำหรับคนราศีธนูเลยนะคะจัดไปเลยค่ะ58นะคะลองดูซิว่าคนราศีธนูจะรวยไปกับเลข58หรือไม่นะคะค่ะต่อไปค่ะราศีมังกรค่ะค่ะเขาบอกว่าราศีมังกรนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้รับงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นงานใหญ่นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ว่าคุณน่ะทำได้เพราะเป็นคนเก่งและมีความสามารถค่ะในเรื่องของความรักเองเนี่ยความรักช่วงนี้ก็เป็นความรักที่ดีค่ะค่ะก็มีความสุขดีในเรื่องของความรักนะคะโอ้ยแต่ในอิจฉาใช่แต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์อังคารนะคะมันไปทับกันดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงด้วยนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ
การเงินช่วงนี้ก็คือถือว่าสะพัดค่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยโชคไปกับอาจารย์ว้าวว้าวว้าวนะคะก็ยังไงราศีนี้อาจารย์ให้37ค่ะค่ะก็ขอให้รวยกันรวยเฮงๆปังๆกันนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกไม่รู้เป็นอย่างไรเรื่องของอาจารย์เข้าได้ทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปนะคะก็รวยค่ะนะคะค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะราศีกุมค่ะได้ไพ่เดอะเรเวอร์นะคะซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้ค่ะนะคะความรักก็กำลังจะหลัดจะหลัดแสงนะคะก็มีความสุขดีนะคะแต่คนราศีกุมนะคะมักจะมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เรื่อยๆรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะเช่นจะทำงานสมัครงานได้สองที่จะตัดสินใจเลือกที่ไหนดีนะที่มันมั่นคงก็ใช้วิจารณญาณแล้วค่อยๆตัดสินใจนะคะระวังบางทีอาจจะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้เนาะต้องตัดสินใจอย่างดีๆรอบคอบนะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของโชคลาภโชคลาภถามว่าโดดเด่นไหมก็โอเคค่ะแต่อย่าลังเลนะคะความสำคัญของมันคืออย่าลังเลตัดสินใจให้ขาดนะคะหรือถ้ากลัวจะไม่ชัวร์ดักซะนะหนักซะนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสียใจนะคะเลขของมันคือ53ค่ะลองดูนะคะว่าเลขงวดนี้53จะนำโชคชัยให้กับคนราศีกุมหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะราศีมีนค่ะเขาบอกว่าราศีมีนนะคะช่วงนี้การงานจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่นะคะทำอะไรก็รู้สึกว่าเหมือนติดขัดไปหมดนะคะในเรื่องของความรักใช่แล้วก็ใจร่มร่มค่ะในเรื่องของความรักช่วงนี้มันก็เหมือนมันเป็นความรักที่มันไม่ลงตัวค่ะอาจารย์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยค่อยๆใจเย็นๆนะคะและทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันช่วงนี้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังตั้งใจจะทำอะไรก็อาจจะต้องเอาเงินส่วนนี้ที่เราตั้งใจเนี่ยไปใช้ส่วนอื่นก่อนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะยังไงอาจารย์เป็นกำลังใจให้แล้วก็อาจารย์ทิ้งเลขไว้ให้นิดนึงสำหรับคนราศีมีนนะคะ54ค่ะค่ะโน้เราก็พูดไปทั้งหมดแล้วนะคะ12ราศีราศีไหนจะโดดเด่นล่ะก็ตามถอยหลังกลับไปถ้าฟังไม่ทันอะไรยังไม่ทันก็กลับไปฟังนะคะแต่ถ้าโชคลาภแม้ทำไมมันเฉียดได้เฉียดดีนะคะก็ลองบูชานะคะนะถ้าบูชา1เส้นนะคะอาจารย์จะให้สูตร3ตัวบนนะคะถ้าบูชา3อย่างนะคะจะเป็นหินยูนาไคนะคะหรือจะเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะห้อยปีเสีย2ตัวน่ารักเชียวนะคะปีเสีย2ตัวน่ารักนะคะหรือจะเป็นหยกขาวนะคะซึ่งแกะสลักเป็นรูปเต่านะคะเพราะว่ามีคนหาเต่าตอนนี้เต่าที่เป็นตัวหมดนะคะก็เลยต้องหาเต่ามาอู๋เย็นเจี๊ยบเลยนะคะก็เป็นเต่านะคะสวยงามนะคะแกะสลักอย่างสวยเป็นหยกขาวนะคะสามารถใส่ได้อย่างช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพความแข็งแรงนะคะประมาณนี้3อย่างนะคะคุณจะได้อะไรจากอาจารย์บ้างข้อแรกค่ะสูตร3ตัวบนข้อ2ค่ะคุณจะได้เลขวิ่งบนและเลขวิ่งนะคะบนล่างข้อ3ค่ะได้2ตัวบน3 2ตัวล่างนะคะ4คุณจะได้เลขดับเพื่อเอาไปดับตัวเลขที่อยู่ในล็อกนะคะสูตรของ3ตัวบนนะคะว่าอย่างเช่นแถวที่5อาจารย์บอกว่างวดนี้เล่นล็อก5นะสมมุติว่าอาจารย์บอกก็ดับ6ล็อก6คุณก็ไปดับทิ้งเท่านั้นเองมันก็จะทำให้คุณเบาตัวลงนะคะแล้วก็เลขดับไปแล้วนะคะก็เลขล็อกค่ะอาจารย์ก็จะมาบอกคุณว่างวดนี้ให้ไปดูล็อกอ่ะที่ต่างว่าอ่ะไปดูล็อก5เนี่ยคุณก็ลาก5ลงมาประมาณนี้นะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดอยู่ในใบโพยให้นะคะเพื่อคุณจะได้เอาไปพิจารณาเป็นของสมนาคุณตอบแทนในน้ำจิตน้ำใจที่คุณเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูอาจารย์ไม่ใช่นะคะประมาณนี้เลยค่ะนะคะก็พูดไปทั้งหมดแล้วนะคะก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็ฝากฝังพวกเราทีมงานพวกเราอาจารย์แต่หมอดูนะคะอยากจะดูดวงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิรินะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวหรืออาจารย์ลูกโป่งนะคะล้วนแล้วแต่มีศักยภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายไม่ได้ก็หาลูกทีมได้เลยค่ะสามารถดูดวงได้เพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขอโทษจริงๆงานแน่นจริงค่ะเมื่อคืนก็กลับเกือบเที่ยงคืนนะคะน่าสงสาร
นะคะประมาณนั้นแต่ถ้าติดต่ออาจารย์แต่ไม่ได้นะคะแค่คุณเมมเบอร์นี้นะคะ0909282626นะคะปุ๊บไลน์จะเด้งขึ้นมาหรือเอาเบอร์นี้ค่ะเป็น ID ไลน์ถ้าเกิดคุณบอกว่าอายุฉันเยอะแล้วอุ้ยเยอะทำไม่ได้นะบอกหลานให้ทำให้เลยค่ะนะคะมันไม่ยากหรือถ้าทำไม่ได้จริงโทรหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะคะหรือลูกทีมของอาจารย์ก็ได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะติดต่อซื้อหินกับอาจารย์ติดต่อที่อาจารย์ต่ายเพียงผู้เดียวนะคะไม่มีตัวช่วยนะคะบอกก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนค่ะนะแล้วก็คงใช้เวลาเยอะแล้วเนาะคงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ